นะคะที่เราจะมาคุยกันนะคะก็คือในหัวข้อเรื่อง comprehensive nursing pack sheet for stroke patient นะคะผู้บรรยายนะคะก็ชื่อราตรีตานเชียนะคะทำงานอยู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เหมือนกันนะคะในหน่วยของ ICU stroke นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่า comprehensive nursing pack sheet นะคะ for stroke patient เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะต่อก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้นะคะความหมายนะคะของสโตรกก่อนนะคะก็คือโรคหลอดเลือดสมองนะคะหมายถึงโรคหลอดเลือดสมองที่มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองตีบอุดตันหรือแตกนะคะทำให้ขัดขวางการลำเลียงเลือดนะคะซึ่งนำออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์สมองนะคะเมื่อสมองขาดเลือดสมองก็จะถูกทำลายนะคะส่งผลให้สมองเนี่ยสูญเสียการทำหน้าที่นะคะแล้วก็จะส่งผลต่อหน้าที่สมองอันที่ควบคุมอยู่นะคะอันนี้ก็คือความหมายของสโตรกนะคะก็ cerebral vascular disease หรือว่าสโตรกนะคะมีอะไรบ้างแบ่งเป็นอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะอันแรกก็คือ ischemic นะคะ all occlusive stroke นะคะเราพบได้ 70-80% นะคะในเป็น ischemic stroke นะคะ ischemic stroke เนี่ยยังแบ่งเป็น thrombocyte นะคะก็คือการขาดเลือดไปเลี้ยงนะคะเราก็เรียกว่าทรอมโบซิตต่อไปนะคะก็เราcerebral vascular stroke นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่ามันมีอะไรก็คือมันแบ่งออกเป็นนะคะischemic นะคะ all occlusive stroke เราจะพบได้ประมาณ 70-80% นะคะเราก็จะพบแบบทรอมโบซิตก็คือขาดเลือดไปเลี้ยงนะคะกับ emboli นะคะก็มีการอุดตันนะคะของหลอดเลือดนะคะอันที่2ที่เราเจอก็คือ hemorrhagic stroke นะคะเราจะพบได้ประมาณ 20-30% นะคะแล้ว hemorrhagic stroke เนี่ยเกิดเป็น intracerebral hemorrhage นะคะกับ subarachnoid hemorrhage ก็คือมีเลือดออกที่เยื่อหุ้มสมองนะคะกับเลือดออกในสมองนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2อันด้วยกันในเซสชันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึง ischemic or occlusive stroke นะคะเรามาดูกันต่อไปนะคะว่าเกณฑ์ในการแบ่งว่าอันไหนเป็น ischemic นะคะหรืออันไหนเป็น hemorrhagic stroke นะคะเราจะแบ่งได้จากการทำ CT สแกนนะคะถ้า CT สแกนออกมาคือ normal เนี่ยนะคะแต่ว่าคนไข้เนี่ยมี clinical อย่างเช่นมีอาการอ่อนแรงแขนขานะคะหรือมีพูดไม่ชัดอันนี้เราจะแยกเป็น ischemic stroke นะคะแต่ถ้ามี abnormal เกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องดูผลจาก CT brain นะคะ CT brain ถ้าพบ hypodense ก็คือจุดดำๆแบบนี้นะคะเราก็คือจะแยกออกเป็น ischemic stroke นะคะแต่ในรายที่ทำ CT brain แล้วเราพบ hyperdensity lesion นะคะในรายที่คนไข้เนี่ยมีขาวๆแบบนี้นะคะดูใน CT brain เนี่ยก็คือเราจะพบว่ามีเลือดออกในสมองนะคะอันนี้เราก็จะแยกเป็น hemorrhagic stroke นะคะต่อไปเรามาดู ischemic stroke นะคะว่าเราดูอะไรบ้างนะคะ ischemic stroke เนี่ยมันก็จะมี2ส่วนให้เราเรียกด้วยกันนะคะก็คือคอก็คือหมายความว่าคนไข้เนี่ยมี cerebral blood flow น้อยกว่า10 ml นะคะแล้วผลก็คือเนื้อเยื่อสมองตรงนี้ตายไปแล้วนะคะไม่สามารถฟื้นคืนกลับมาได้นะคะเป็น lesion นะคะที่ถูกทำลายไปแล้วนะคะส่วนรอบๆคอเราจะเรียกว่า P number นะคะ P number เนี่ยก็จะมีcerebral blood flow เนี่ยมากกว่า10 ml นะคะเนื้อเยื่อตรงนี้เนี่ยคือยังสามารถที่จะฟื้นคืนกลับมาได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ P number เราต้องรักษาไว้โดยการควบคุมไม่ให้มันเกิดเป็นคอนะคะโดยการรักษาโดยการให้ cerebral เพิ่ม cerebral blood flow มาเลี้ยงตรงนี้เยอะๆนะคะโดยการควบคุมความดันแล้วก็ให้ไม่ให้คนไข้เนี่ยมีไฮโปเลมิกโดยการให้ IV ช่วยมาเพิ่ม cerebral blood flow นะคะเกณฑ์การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองนะคะเราก็ต้องดูว่าอาการนะคะคลินิคอลเนี่ยเป็นยังไงนะคะมีความผิดปกติทางระบบประสาทหรือไม่นะคะมีแขนขาอ่อนแรงหรือไม่นะคะเป็นตรงส่วนไหนนะคะพูดไม่ชัดไหมนะคะหรือมีเวียนศีรษะหรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแยกรอยโรคได้นะคะการดำเนินของโรคเร็วนะคะหรือเป็นหายๆนะคะบางชนิดมีอาการแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะหรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านี้เราต้องมีการประเมินนะคะและสามารถจะวินิจฉัยได้นะคะต้องแยกจากภาวะนะคะที่ให้อาการคล้ายกันเช่นน้ำตาลในเลือดต่ำนะคะหรือทำ CT brain นะคะหรือ MRI นะคะเพื่อวินิจฉัยว่าคนไข้เนี่ยเป็น ischemic stroke นะคะปัจจัยเสี่ยงนะคะปัจจัยเสี่ยงเราก็ต้องดูด้วยว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง
อันดับแรกก็คือปัจจัยเสี่ยงนะคะที่แก้ไขได้นะคะอย่างเช่นไฮเปอร์เทนชันนะคะเราต้องมีการควบคุมความดันโลหิตของคนไข้นะคะให้อยู่ในเหมาะสมนะคะไม่ให้สูงหรือต่ำเกินไปอย่างน้อยก็คือน้อยกว่า140นะคะความดันโลหิตก็น้ำตาลนะคะเรื่อง BM ก็ต้องควบคุมน้ำตาลนะคะให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมนะคะเราจะควบคุมอยู่ที่140ถึง180นะคะมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะฮาร์ทบีทซีทนะคะอย่างเช่นแอตเทียลฟิบริเลชันนะคะคนไข้ต้องรับประทานยาในกลุ่มของวาฟารินนะคะต้องควบคุม INR ให้อยู่ในระดับนะคะหรือว่ารูมาติกฮาร์ทบีทซีทนะคะสโมกกิ้งแอลกอฮอล์อันนี้ก็ทำให้คนไข้เป็นอาร์เทโรสโคโรซีสได้นะคะหลอดเลือดเมื่อเกิดขึ้นก็จะเสี่ยงกับทำให้เกิดสโตรกได้นะคะความผิดปกติของหลอดเลือดแดงคาร์โบติดตรงนี้ในรายที่เป็นอาร์เทโรสโคโรซีสค่อนข้างหนาเนี่ยนะคะก็จะทำให้เลือดไหลเวียนไปได้ไม่ดีนะคะก็เกิดการอุดตันนะคะการใช้สารเสพติดแล้วก็ยาคุมกำเนิดนะคะโรคอ้วนอย่างที่บอกนะคะไขมันในเลือดสูงพวกนี้ขาดการออกกำลังกายนะคะอันที่สองปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขไม่ได้นะคะอย่างเช่นอายุที่มากขึ้นนะคะก็มีผลทำให้หลอดเลือดเนี่ยเป็นอาร์เทโรสโคโรซีสค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้มีการเกิดสโตรกได้เพศนะคะเราพบว่าเพศชายเนี่ยมีการเกิดสโตรกเนี่ยได้มากกว่าเพศหญิงนะคะเพราะมีการวิจัยพบว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจะช่วยลดการเกิดอาร์เทโรสโคโรซีสได้นะคะเชื้อชาติพันธุกรรมนะคะบางชนิดอย่างเช่นอาการมาฟานซินโดรมนะคะก็จะทำให้คนไข้เนี่ยเกิดสโตรกได้นะคะอาการของหลอดเลือดสมองตีบนะคะเราพบว่ามีอาการชาหรืออ่อนแรงบริเวณใบหน้าตามร่างกายหรือว่าชามือเท้านะคะมีแขนขาอ่อนแรงนะคะปากเบี้ยวมุมปากตกแล้วก็น้ำลายไหลนะคะกลืนลำบากพูดไม่ชัดปวดศีรษะเวียนศีรษะนะคะบ้านหมุนทันทีทันใดนะคะตามัวมองเห็นภาพซ้อนหรือเห็นครึ่งซีกนะคะตาบอดข้างเดียวอย่างเฉียบพลันหรือว่าเดินเซทรงตัวลำบากอันนี้ก็เป็นอาการของ ischemic stroke นะคะต่อไปเรามาดูการ emergency stroke care pack ของโรงพยาบาลจุฬาในรายที่ฉุกเฉินนะคะเราพบว่าเมื่อคนไข้มาที่เรานะคะฉุกเฉินเราพบว่าเราวินิจฉัยนะคะว่าเป็น acute ischemic stroke นะคะเราต้องดูด้วยว่า onset ของคนไข้เนี่ยน้อยกว่า 4.5 ชั่วโมงไหมนะคะถ้า onset น้อยกว่า 4.5 ชั่วโมงเราก็จะเข้าโครงการ fast track นะคะหลังก่อนเข้าโครงการเราก็ต้องมา notify neuromed ให้ทันทีภายใน10นาทีนะคะแล้วก็เจาะ lab fast track นะคะพวก lab DTX CBC นะคะ PTPT น้ำตาล VN เคตินินพวก SGOT SGPT ด่วนเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเปิด IV fluid ให้นะคะเพิ่ม stable blood flow ให้คนไข้ไปก่อนโดยเปิด 0.9% โซเดียมคลอไรด์ให้เป็น isotonic นะคะแล้วก็ใช้เข็มเนี่ยเบอร์18 inside เบอร์18นะคะทำไมถึงใช้ inside เบอร์18เพื่อที่คนไข้เนี่ยจะสามารถส่งทำคนไข้ไปทำ CT artery นะคะแล้วก็ CT perfusion นะคะเพื่อประเมินการออกขูดนะคะของเส้นเลือดในสมองได้ต่อไปนะคะเราจะ keep oxygen set มากกว่า 94% นะคะในรายที่คนไข้ออกซิเจนน้อยกว่า 94% ก็ต้องให้เป็นแคนูล่านะคะแล้วก็ทำ EKG กับเช็คพอร์ตด่วนเลยนะคะแล้วก็ขอทำ MRI stroke protocol แล้วก็ MRI perfusion เสร็จเนี่ยภายใน20นาทีนะคะพอเข้าไครเทียในการให้ IV thrombolysis แล้วนะคะเราก็จะเข้าไครเทียในการว่าเราจะแอดมิทที่สโตรกนะคะหรือ ICU สโตรกนะคะไครทีเรียในการแอดมิทที่สโตรกหรือ ICU สโตรกเนี่ยมีอินดิเคชันอย่างไรบ้างนะคะในรายที่จะแอดมิทที่ICU สโตรกนะคะเราก็จะลักษณะของโพสต์ทอมโบไลซีส NIH score เนี่ยต้องมากกว่า5นะคะหรือว่าโพสต์ทอมเบกโตมีหรือมีในรายที่ลาวอินฟาร์มมากๆก็คือ1ส่วน3ของ MCA territory นะคะหรือว่า1ส่วน2นะคะของ cerebellar infarct นะคะก็คือโพสต์ออฟkeniectomyต่างๆแล้วก็คือ carotid endarterectomy อันนี้ก็จะเข้าที่ ICU stroke นะคะต่อไปมาดู acute management นะคะคนไข้ stroke เราต้องดูที่ general management นะคะก็คือการจัดการดูแลคนไข้ทั่วๆไปโดยเช่น vital sign นะคะการประเมิน neuro sign ต่างๆนะคะ
อลเมอร์เดฟิซิตของคนไข้ต่างๆแขนขาอ่อนแรงวอเตอร์พาวเวอร์นะคะอันนี้ทั่วไปนะคะสเปซิฟิกทรีทเมนต์นะคะก็การให้ยาละลายริ่มเลือดก็คือทอมโบไลซีนนะคะหลังจากนั้นก็มีการทำเวกโตบีแล้วก็ให้ยาแอนตี้เพลทเลตแล้วก็แอนตี้โคแอกูแลนต์นะคะแล้วแต่ชนิดของสโตกนะคะถ้าเป็นอิชิมิกสโตกนะคะเป็นทอมโบซีแล้วก็ใช้เป็นแอนตี้เพลทเลตถ้าเป็นเอมโบไลแล้วก็จะเลือกเป็นแอนตี้โคแอกูแลนต์นะคะgeneral men general supportive care นะคะเราก็จะดูในเรื่องของ airway แล้วก็ ventilation นะคะในเรื่องของ airway เนี่ยเราจะ keep oxygen เนี่ยมากกว่า 94% นะคะแล้วถ้าน้อยกว่าเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ออกซิเจนช่วยนะคะ temperature นะคะเราจะ keep body temp เนี่ยมากกว่า38องศานะคะถ้าสูงกว่าเราต้องให้ยาลดไข้ช่วยเพราะว่ามีการทำงานวิจัยมาแล้วพบว่าบริเทมมากกว่า38จะทำให้เบรนอีดีมาได้นะคะก็คือสมองบวมคาร์ดิแอคมอนิเตอร์เราต้องมอนิเตอร์ AF นะคะเพื่อแยกว่าถ้ามี AF เกิดขึ้นคนไข้ก็จะเป็นอิชิมิกสโตรกในชนิดที่เรียกว่าเอมโบไลนะคะบัตเพรสเชอร์นะคะในรายที่คนไข้มีเบรนอินฟาร์กใหญ่ๆเนี่ยนะคะเราก็จะคีปบัตเพรสเชอร์เนี่ยน้อยกว่า220มิลลิเมตรตลอดนะคะต่อไปนะคะในหัวข้อต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คืออินทราวีนัสฟลูอิดนะคะก็ในเรื่องของไฮโปโวลีมิกนะคะเราจะต้องเปิด IV ให้โดยการให้ 0.9% โซเดียมคลอไรด์ให้คนไข้เพื่อไปเพิ่มซีเรียลบัตโฟนะคะบัตชูการ์เราพบว่าภาวะไฮเปอร์ไกลซีเมียน้ำตาลที่140ถึง180เราจะคุมเท่านี้ถ้ามากกว่านี้มันเสี่ยงต่อการเกิดเป็นอิดิมาได้นะคะแล้วก็ไฮโปไกลซีเมียเราห้ามน้อยกว่า60มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรค่ะต่อไปเป็นการเข้าสต็อกฟาสแท็กนะคะสต็อกฟาสแท็กเนี่ยเราจะต้องดูคนไข้อะค่ะมาถึงที่เราคือออนเซ็ตเนี่ยต้องน้อยกว่า 4.5 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ทำ CT สแกนเนี่ยพบว่าเนกาทีฟไม่มีบรีดนะคะถึงเข้าอินคลูชันไครเทเรียได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มให้ทอมโบไลซีทรีทเมนต์นะคะแล้วดอทูนิดเดิลไทม์ก็คือหมายความว่าตั้งแต่คนไข้นะมาถึงเราจนเริ่มให้ยาเนี่ยต้องน้อยกว่า60นาทีนะคะข้อบ่งชี้ในการให้ยา RTPA นะคะได้รับการวิจัยว่าเป็นอิชิมิกสโตรกและมีอาการทางระบบประสาทนะคะได้แก่อ่อนแรงชาปากเบี้ยวพูดไม่ชัดเห็นภาพซ้อนเดินเซเวียนศีรษะเป็นต้นนะคะมีอาการมาก็คือไม่ควรเกิน 4.5 ชั่วโมงนะคะอายุมากกว่าหรือเท่ากับ18ปีนะคะอันนี้ถึงจะให้ยา RTPA ได้นะคะข้อห้ามในการให้ยา RTPA ก็คือเคยเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะนะคะหรือเคยเกิดโรคหลอดเลือดสมองภายใน3เดือนนะคะสงสัยว่ามีภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองก็คือ subarachnoid hemorrhage นะคะเคยมีเลือดออกภายในกะโหลกศีรษะก็คือ intracerebral hemorrhage นะคะความดันโลหิตก่อนให้ยาเนี่ยต้องน้อยกว่า185แล้วก็ไดแอสโทลิกเนี่ยน้อยกว่า110นะคะถึงให้ยาได้นะคะได้รับยาแอนตี้โคแอกูแลนต์แล้วก็มีเพลทเลตเนี่ยน้อยกว่าแสนอันนี้ให้ไม่ได้นะคะได้ไฮพาลินนะคะในช่วง48ชั่วโมงค่า INR เนี่ยมากกว่า 1.7 หรือ PT มากกว่า15วิอันนี้ก็ให้ยาไม่ได้เหมือนกันนะคะระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยน้อยกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะคะทำ CT เบนพบลากเบนอินฟักชันนะคะหรือมีไฮโปเดนซิตี้มากกว่า1ใน3นะคะของเซเรเบลเฮมิสเฟียร์อันนี้ก็ไม่สามารถให้ยาได้นะคะทำไมให้ยาไม่ได้เพราะการให้ยาไปจะเกิดทำให้คนไข้เสี่ยงต่อภาวะบีบได้นะคะอายุมากกว่า80ปีนะคะมีภาวะชักหลังเกิดสโตรกก็คือเสี่ยงต่อการเกิดฮีโมเรจิกสโตรกได้นะคะคะแนน NIS score มากกว่า25นะคะหรือมีภาวะ AVM หรืออนูริซึมนะคะอันนี้ก็ให้ยาไม่ได้โดสของการให้ RTPA นะคะเราจะให้โดสยาโดยให้ 0.9 มิลลิกรัมเปอร์กิโลนะคะแม็กซ์สุดที่90มิลลิกรัมนะคะเราไม่สามารถให้มากกว่านี้ได้ในรายที่คนไข้หนักร้อยกว่ากิโลก็คือให้ได้แม็กซ์สุดที่90มิลลิกรัมนะคะวิธีการให้คือเราจะให้ 10% โบลัสใน1นาทีนะคะหลังจากนั้นให้เป็น 90% ดิบใน1ชั่วโมงค่ะ
ต่อไปนะคะเรามาดูว่าหลังจากให้ RT-PA แล้วเราจะต้องมอนิเตอร์อะไรบ้างนะคะเราจะโค้ดมอนิเตอร์ริงนะคะในสต็อกยูนิตหรือว่า ICU สต็อกตามไครเทเรียที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปทำการประเมินนิวโรเอ็กซ์แซมบวก NIH Score นะคะตามไกด์ไลน์ปีล่าสุดนะคะปี2021ออกมาแล้วค่ะก็ตามไกด์ไลน์นี้นะคะหลังจากให้ RT-PA แล้วนะคะเราจะคีป BP น้อยกว่า180-105มิลลิเมตรปันหลอดนะคะถ้าสูงเนี่ยให้เป็นนิคาดีปีน IV ดิบหรือดาเบทรอลนะคะ IV ดิบนะคะถ้าขณะให้แล้วนะคะคนไข้เนี่ยมีอาการทางระบบประสาทที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะต้องหยุดให้ทันทีนะคะแล้วก็ส่งคนไข้ไปทำ CT เบรนนะคะเพื่อดูว่าคนไข้มีบรีดหรือไม่นะคะห้ามให้ยาแอนตี้โคแอคูแลนต์หรือแอนตี้เพลตนะคะก่อน24ชั่วโมงจะให้ได้นะคะก็หลังจากทำ CT เบนแล้ว24ชั่วโมงถึงจะเริ่มให้ยากลุ่มนี้ได้นะคะเพราะว่าเราต้องดูก่อนนะคะว่าคนไข้มีบีดหรือไม่หรือมีฮีโมจิกทรานส์ฟอร์เมชันที่เบนไหมนะคะถ้ามีเราจะให้ไม่ได้เราต้องเลื่อนการให้ยากลุ่มนี้ไปก่อนนะคะเพราะถ้าให้เนี่ยจะส่งเสริมให้คนไข้มีบีดเพิ่มมากขึ้นนะคะและการคนไข้ก็จะแย่ลงต่อไปเรามาดูการประเมินอาการทางระบบประสาทผู้ป่วยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะการตรวจทางระบบประสาทนะคะแบ่งตรวจเป็น3อย่างด้วยการประกอบด้วยการประเมินระดับการรู้สตินะคะ GAP โคม่าสเกลนะคะการประเมินความปกติทางระบบประสาท NIHS นะคะหรือว่า National Institute of Health Stroke Scale นะคะแล้วก็การประเมินการฟื้นตัวนะคะโดยใช้แบบประเมิน Rankin Scale นั่นเองเรามาดูทีละตัวนะคะ GAP โคม่าสเกลอันนี้ทุกคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเป็นการประเมินระดับการรู้สตินะคะมีการประเมินอะไรบ้างคือ Eye Opening Eye Opening คะแนนที่ให้คือ spontaneous ถ้าลืมตาเองเราจะให้4นะคะถ้าได้ยินเสียงเนี่ยเราจะให้3นะคะถ้าเจ็บเนี่ยเราจะให้2แต่ถ้าไม่ลืมตาเลยอันนี้คือ0คะแนนนะคะต่อไป verbal response นะคะถ้าสามารถพูดคุยกับเรารู้เรื่อง orientation ได้ดีเราให้5นะคะถ้าสับสนเนี่ยเราจะให้4นะคะถ้าพูดเป็นคำๆอะค่ะเราจะให้3ถ้าพูดมีเสียงอื้ออาเราจะให้2แต่ถ้าไม่พูดเลยเนี่ยก็คือ1คะแนนต่อไป motor response นะคะคือสามารถยกแขนขาตัวเองได้เนี่ยเราให้6นะคะแต่ถ้าเกิดว่าlocal คือปัดในสิ่งที่เจ็บถ้าเทสเจ็บแล้วคนไข้มาปัดได้อะค่ะอันนี้เราจะให้5นะคะ normal flexion ในรายที่คนไข้งอแขนตามปกติอะค่ะเมื่อเราตรวจแล้วคนไข้งอแขนขึ้นมาทั้งสองข้างเราจะให้เป็น4นะคะ abnormal flexion ถ้าเราตรวจเจ็บแล้วคนไข้งอแขนขึ้นมาได้นิดหน่อยอันนี้เราจะให้3นะคะ extension นะคะในรายที่เราเทสคนไข้แล้วคนไข้เจ็บไข้บิดแขนออกเนี่ยเราจะให้2นะคะแต่ถ้าไม่ตอบสนองกับเราเลยเนี่ยเราจะให้1นะคะแล้วใกล้โคโคมาสเกลก็แบ่งเป็นไมล์นะคะเล็กน้อยก็คือ13ถึง15นะคะโมเดเรท9ถึง12แล้วก็ซีเวียร์เนี่ยคือ3ถึง8นะคะต่อไปมาดูการประเมินความผิดปกติทางระบบประสาทนะคะ NIS scale นะคะก็คะแนนเต็มนั่นคือ0คะแนนนั่นคือ0ถึง42นะคะอันนี้คือตรวจอะไรบ้างก็คือตรวจเพื่อบอกตำแหน่งแล้วก็แยกชนิดของรอยโรคนะคะบอกระดับความรุนแรงของอาการนะคะติดตามผลการรักษานะคะแล้วก็พยากรณ์โรคได้นะคะการประเมินมีทั้งหมด13หัวข้อนะคะก็คือมีข้อแรกนะคือระดับความรู้สึกตัวนะคะข้อ2ก็คือให้หลับตาลืมตากำมือแล้วก็แบมือนะคะข้อ3ก็คือการมองเห็นข้อ4ก็คือการรับความรู้สึกข้อ5คือเสียงพูดข้อ6คือถามเดือนแล้วก็อายุนะคะข้อ7คือการกอดตาข้อ8คือมีหน้าเบี้ยวหรือไม่นะคะข้อ9คือใช้การใช้ภาษานะคะข้อ10คือกำลังของกล้ามเนื้อแขนนะคะเราจะแยกแขนขวากับแขนซ้ายออกจากกันนะคะแล้วก็ข้อ11ก็คือกำลังของกล้ามเนื้อขานะคะข้อที่แยกแขนขวาและไอ้ขาขวาแล้วก็ขาซ้ายออกจากกันนะคะข้อที่12นะคะการเสียการประสานงานของกล้ามเนื้อนะคะหรือเรียกว่าอะแท็กเซียนะคะส่วนข้อที่13คือภาวะไม่สนใจซีกใดซีกหนึ่งเรียกว่าเน็กเล็กนะคะแล้วเรามาดู severity ของ stroke จากคะแนน NIS scale นะคะเราจะพบว่า0ถึง1เนี่ยก็คือ normal หรือว่าแทบไม่มีความผิดปกติอะไรเลยนะคะ1ถึง4ก็คือ minor stroke ก็คือมีความผิดปกติเล็กน้อยนะคะ5ถึง15ก็คือ moderate stroke ก็คือมีความผิดปกติระดับปานกลางนะคะ5ถึง20นะคะ
ก็มีความผิดปกติเป็น moderate to severe stroke นะคะแล้วก็ถ้ามากกว่า20เนี่ยก็จะเป็น severe stroke นะคะแล้วต่อไปมาดูการประเมินการฟื้นตัวนะคะ Rankin Scale นะคะเราแบ่งเกรดของ Rankin Scale ออกเป็น0ถึง5นะคะเกรด0ก็คือไม่มีความผิดปกติเลยนะคะเกรด1นะคะไม่มีความผิดปกติที่รุนแรงสามารถทำกิจวัตรประจำวันเองได้ทุกอย่างนะคะเกรด2ผิดปกติเล็กน้อยทำกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่างนะคะเกรด3ผิดปกติพอสมควรสามารถเดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วยนะคะแต่ก็ต้องมีคนช่วยทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างนะคะเกรด4ผิดปกติมากสามารถเดินได้แต่ต้องมีคนช่วยพยุงนะคะและไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันเองได้นะคะเกรด5ก็คือมีความปกติที่รุนแรงนะคะบวกกับต้องมีคนดูแลการทำกิจกรรมทุกอย่างเลยอันนี้หลังจากให้ทอมโบไลซิสแล้วก็มีการประเมินแล้วแต่คนไข้ไปทำ CTA artery แล้วก็ CT perfusion นะคะมีการอุดตันของหลอดเลือดในส่วนของ MCA ในส่วนของ M1 นะคะเราก็จะมาสู่กระบวนการทำEVC ชนิดหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่า thrombectomy หรือ mechanical thrombectomy เรามาดูกันนะคะว่าเกณฑ์การทำ mechanical thrombectomy เนี่ยทำอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ตามไกด์ไลน์2019นะคะคนไข้ที่จะทำ thrombectomy ด้วยได้เนี่ยจะต้องก่อนจะเป็น stroke นะ MRS score ก็คือ0ถึง1นะคะสามารถทำกิจวัตรประจำวันเองได้นะคะแล้วก็การอุดตันเนี่ยจะอยู่ในเส้นของ MCA ที่เรียกว่า M1 นะคะอายุมากกว่า18นะคะแล้วก็ NIS score มากกว่าเท่ากับ6นะคะ aspect score มากกว่าเท่ากับ6นะคะอันนี้ถึงจะทำ thrombectomy ได้เรามาดูกันว่า aspect score คืออะไรนะคะ aspect score ก็คือ Alberta Stroke Program Early CT score นั่นเองนะคะก็คือคะแนนภาพตัดขวาง X-ray computer หรือ CT นะคะจะมีทั้งหมด10ตำแหน่งนะคะในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดที่เรียกว่า middle cerebral หรือว่า MCA นะคะซึ่งแบ่งเป็น10บริเวณด้วยกันนะคะในแต่ละบริเวณเนี่ยคะแนนเท่ากับ1นะคะคะแนนเต็มของ aspect score เท่ากับ10คะแนนหมายความว่าสมองไม่ได้รับการถูกทำลายเลยนะคะแต่ถ้าคะแนน0เนี่ยแสดงว่าสมองเนี่ยได้รับการถูกทำลายมากแล้วหลอดเลือดแดง middle core เคยได้รับการถูกทำลายนะคะตามแต่ละส่วนของโซนก็คือแบ่งตามนี้เลยนะคะแบ่งตามรูปเลยก็คืออันนี้ก็คือ10ส่วนนั่นคือ aspect score ถ้ามีส่วนไหนเสียหายก็ถูกตัดไป1คะแนนนะคะต่อไปคือ thrombolysis cerebral infarction หรือว่า Tricky scale นะคะ Tricky scale เนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด3เกรดนะคะประกอบไปด้วยเกรด0 no perfusion เลยก็คือการไหลเวียนเนี่ยไม่ได้ดีเลยนะคะเกรด1ก็คือมี perfusion ได้น้อยมากก็คือแทบไม่มี perfusion เลยนะคะเกรด2เนี่ยก็จะแบ่งเป็น 2A นะคะ 2A เราพบว่ามีการไหลเวียนเนี่ยน้อยกว่า2ใน3นะคะของ perfusion ในส่วนนั้นนะคะแล้วก็เกรด2B ก็คือจะมี complete filling คือการไหลเวียนได้ดีแต่ว่ายังมีการไหลเวียนได้ช้าก็คือยังไม่ปกตินะคะถ้าเป็นเกรด3ก็คือ complete perfusion เลยก็คือหมายความว่ามีการไหลเวียนได้สมบูรณ์เลยอันนี้เรามาดู Tricky score incomplete revascularization คือทำ intervention thrombectomy ไปแล้วไม่ได้ผลนะคะ Tricky score เกรด0เราจะดูจากรูปเลยนะคะว่ามันมีการอุดตันอยู่แล้วการไหลเวียนเนี่ยมันไม่ได้มาตรงนี้เลยนะคะส่วนทิกกี้สกอร์1นะคะมีการไหลเวียนที่มันนิดหน่อยคือแทบไม่แตกต่างจาก0เลยส่วน 2A นะคะก็มีการไหลเวียนมาน้อยกว่า2ใน3นี่หมายว่าออกมานิดเดียวนะคะอันนี้เราถือว่าการทำเนี่ย incomplete ก็คือไม่สำเร็จนะคะต่อไปนะคะจะเป็น revascularization complete นะคะก็คือ 2B 2B เราจะพบว่าการโฟลนะคะของเลือดเห็นไหมคะจากเดิมที่มีการอุดตันแล้วไม่มีเลือดมาเลี้ยงเลยเนี่ยการโฟลเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าไหลช้านะคะยังไม่ปกติอันนี้เราจะเรียกว่า 2B นะคะแต่ถ้า complete revascularization เลย perfusion ดีก็จะเป็นเกรด3นะคะเกรด3ก็การ cerebral blood flow ไหลได้ตามปกติเลือดมาเลี้ยงได้ดีนะคะการควบคุมบัตรเพรสเชอร์นะคะในรายที่คนไข้ทำทอมเบกโตมี่นะคะก่อนทำเนี่ยก็จะคุมเหมือนการให้ก่อนให้ทอมโบไลซิสเลยก็ BP เนี่ยคีปน้อยกว่า185-110 มตลอดนะคะหลังทำเนี่ยถ้าเป็นอินคอมพลีทนะคะรีเพอร์ฟิวชันก็คือทำแบบไม่สามารถที่จะมีเพอร์ฟิวชันได้ดีนะคะก็เอ็ม
น้อยกว่าก็คือ0ถึง Jiggy Score 2A เนี่ยเราก็จะคีป BP ตามปกติหลังได้ทอมโบเลซิตเหมือนกันนะคะคีป BP น้อยกว่า180 105นะคะส่วนคอมพีทก็คือ 2B ขึ้นไปถึง 3 นะคะเราจะคีป BP นะคะซิสติก BP อยู่ที่140ถึง160ทำไมถึงคีปเท่านี้เหตุผลจากการเส้นเลือดมันเปิดแล้วถ้าเราคีปสูงเกินไปอาจจะทำให้คีโมเรตได้เพราะฉะนั้นเราต้องคีประดับปริมาณนึงแต่ว่า0ถึง 2A เนี่ยเส้นเลือดไม่เปิดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปรักษาพีนัมบ้าไว้ไม่ให้เสียเพราะฉะนั้นต้องคีป BP ค่อนข้างสูงนะคะก็คือ180ถึง105นะคะไฮเปอร์ไกลซีเมียนะคะเขาพบว่าน้ำตาลที่สูงเสี่ยงต่อการเกิด intracellular accumulate ได้นะคะแต่จากไกด์ไลน์พบว่าในปี2019เนี่ยเราจะ target นะคะในการคีปน้ำตาลก็คือ140ถึง180แต่ก็ไม่ได้มีอีวิเดนซ์อะไรนะคะที่บอกว่าน้ำตาลสูงกว่านี้จะทำทอมเบกโตมีได้ไม่ได้นะคะก็คือทำได้เราก็ดิบอายควบคุมนะคะแล้วก็ทำทอมเบกโตมีไปส่วนทางเจอแอคเซสไซส์นะคะก็จะมีที่ก้อยทั้งสองข้างก็จะทำเป๊ปแอนด์เชฟก้อยเราก็จะทำให้ทั้งสองข้างเลยนะคะเพื่อเวลาคุณหมอนะคะเข้าไปทำจะได้รู้ว่าจะใช้ข้างไหนรายที่บางทีเราทำข้างขวาอย่างเดียวแต่เขาไม่ดีทำไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะสลับไปทำข้างซ้ายนะคะต่อไปเป็นโค้ดทอมเบกโตมี่แคร์นะคะเราดูอะไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ทำเอาคอตออกมาอันนี้เป็นก้อนเลือดที่เราดูดออกมาแล้วนะคะนี่คือการทำทอมเบกอันนี้เป็นการใส่สเตนเข้าไปนะคะอันนี้เป็นเคสตัวอย่างนะคะผู้ป่วยหญิงนะคะอายุ58ปีมีประวัติว่า1ชั่วโมง27นาทีก่อนมาโรงพยาบาลนะคะมีอาการอ่อนแรงของแขนขาข้างซ้ายทันทีทันใดแล้วก็ไม่พูดนะคะที่ ER เนี่ย BP 160 90 Pulse Rate เนี่ย66นะคะแต่เป็นแบบ auricular เลยแล้วก็ไม่พูดนะคะแล้วก็มี Light Facial Weakness ก็คือกล้ามเนื้อหน้าบริเวณด้านขวานะคะตกนะคะอ่อนแรงมอเตอร์พาวเวอร์จากการตรวจนะคะข้างขวาในวีเกต0เลยข้างซ้ายเกต5นะคะ NIS score เท่ากับ16นะคะจากไครทีเรียก็คือเข้าได้หมดเลย NIS score มากกว่า6นะคะแล้วมีการอ่อนแรงด้วยนะคะก็สามารถทำทอมเบกโตมีได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอนะคะในการทำทอมเบกโตมีนะคะเป็นวิดีโอคนไข้นะคะก่อนที่จะทำทอมเบกโตมีนะคะจากวิดีโอนี้เราจะเห็นว่าถ้าวิดีโอเนี่ยเปิดไม่ได้เราจะส่งให้ทางอีเมลของสถาบันนะคะดูนะคะสามารถดูได้ขอได้จากทางสถาบันเลยค่ะจากการตรวจของคุณหมอเราพบว่าในวิดีโอนี้นะคะคุณป้านะคะไม่สามารถตอบสนองขอบคุณหมอได้เรียกก็ไม่ตอบนะคะแล้วก็แขนข้างขวาเนี่ยคือไม่ยกเลยนะคะอันนี้ก่อนทำทอมเบกโตมีนะคะแล้วหลังจากการทำ CT perfusion หรือว่า CT artery จะพบว่ามีการอุดตันที่ proximal M1 ก็เข้ากันกับไครเทียก็คือสามารถทำทอมเบกโตมีได้อันนี้ขณะทำนะคะ insert site เข้าไปแล้วเราจะดูว่าอันนี้นะคะเป็นคอตที่ดูดได้มานะคะจากคนไข้นะคะจากหลอดเลือดนะคะเราจะเห็นเลยนะคะว่าคอตค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวจะส่งไปให้ทางอีเมลนะคะสามารถดูได้นะคะอันนี้เป็นคอตที่ดูดออกมานะคะค่ะแล้วพอหลังจากดูดออกมาแล้วอันนี้ไปช่วงขณะที่กำลังรอพยาบาลจาก ICU stroke ลงไปรับนะคะก็มีการประเมินคนไข้นะคะหลังจากดูดคอตออกมาแล้วเรามาดูกันนะคะว่าคนไข้มีอาการอย่างไรนะคะสวัสดีครับชื่ออะไรครับโอเคเดี๋ยวลองหลับตาสิครับหลับตาลืมตาลืมตาสิครับลืมตาเดี๋ยวยิงฟันให้หมอดูได้ไหมโอเคดีมากเดี๋ยวลองยกแขนข้างขวาหน่อยยกข้างขวาสูงๆเลยยกสูงๆเลยครับโอเคเก่งมากในข้างซ้ายลองยกดูสิครับโอเคเห็นครับค่ะจากการประเมินนะคะหลังทำทันทีทันใดนะคะภายในที่ขณะที่อยู่ห้อง recovery นะคะเพื่อรอไปรับเราจะพบว่าจากเดิมก่อนทำคนไข้ไม่สามารถพูดได้นะคะมีลักษณะของ global fascia นะคะแล้วก็แขนขาข้างขวาเนี่ยยกไม่ได้เลยเกรด0นะคะพอทำเสร็จนะคะเราประเมินแล้วเราพบว่าแขนข้างขวาเนี่ยสามารถยกได้เกรด4เลยซึ่งถือว่าดีมากนะคะเคสนี้แล้วต่อไปเราก็จะมาดู nursing care นะคะ post thrombectomy ก็เหมือนเดิมเลยนะคะเข้าตามไกด์ไลน์นะคะ2021เลยก็คือวัฒนศาสตร์แล้วสิ่งที่เติมตามมาก็คือ hematoma นะคะจากการทำแล้วก็
Power Fusion นะคะแล้วก็มี Goi Exercise นะคะเราต้องดูด้วยว่า Power Fusion มันมีลิมฟิชิเมียเกิดขึ้นไหมเพราะคนไข้ได้ทำ Intervention นะคะได้มีการ Insert Site ไปที่ก่อนนะคะเรามาดูนะคะ Power Fusion เราต้องมีการประเมินชีพจรบริเวณปลายเท้า Dorsal Rib Pedis หรือว่า Posterior Tibia นะคะแล้วก็ตรวจ Capillary Refill ว่าปกติหรือไม่ให้นอนขาข้างขวานะคะข้างที่ทำหัตถการนะส่วนมากจะเป็นข้างขวา 6-8 ชั่วโมงนะคะเพื่อป้องกันบีบแล้วก็ป้องกันแบบการอุดตันของหลอดเลือดด้วยนะคะแล้วก็อาการที่เราจะต้องประเมินก็คือ6 PS นะคะลิงอิชิเมียก็ต้องดูว่าคนไข้มีอาการปวดไหมในรายที่เราถามเขาได้นะคะแต่ถ้าถามไม่ได้ก็ต้องประเมินลักษณะของฮาร์ทเรทหรือว่าสีหน้าอะไรแล้วเท้านี่จะมีสีซีดไหมจากรูปเนี่ยชัดเจนเลยนะคะข้างซ้ายกับข้างขวาข้างขวานี่ซีดชัดเจนเลยคำชีพจรได้ไหมต้องคำทั้งที่ดอสลีพีดีแล้วก็โพทิเลียทีเบียด้วยนะคะแล้วอุณหภูมิเย็นไหมมีการชาไหมหรือว่ามีการวีคลงไหมขยับแขนขาข้างที่ทำไม่ได้ไหมอันนี้ต้องมีการประเมินนะคะส่วนกอยแอสเซสไซส์นะคะเราต้องดูว่ามีฮีมาโตมาที่ท้องไหมอันนี้ต้องมีการเปิดดูมีการทำเพาส์แล้วก็ต้องมีดูไซน์ว่ามีรีโทรโพลิเทเนียลบีตติ้งหรือไม่นะคะมีเอเทียลนะคะดิสเซคชันไหมหรือว่ามีโซดูไอซูโดอะนูริซึมหรือไม่นะคะต้องมีการประเมินcomplication อย่างที่บอกนะคะที่เราประเมินคือ retroperitoneal hemorrhage นะคะearly sign ที่เราจะประเมินได้คือมี back pain ไหมหรือว่ามีแบบ gay turner sign ไหมนะคะก็คือจะมีรอยจ้ำนะคะที่แบบตามลำตัวหรือไม่นะคะหรือมีแอบโดมิโนนะคะ detention ก็คือที่เรียกว่าคูเรนไซนะคะตรงมีเอ็กไคโมซิสหรือไม่หรือว่ามีไฮโปเทนชันแทคกี้คาเดียหรือไม่อันนี้ต้องประเมินนะคะอันนี้เรามาดูคูเรนไซช่วงรอบสะดือนะคะมันก็จะมีรอยช้ำแบบนี้นะคะหรือว่าเกเทอร์เนอร์ไซเราก็ต้องดูว่ามันมีรอยช้ำแบบนี้เกิดขึ้นหรือไม่ถ้ามีก็ต้องรีบรายงานแพทย์ทันทีนะคะคอมพิชันอีกอันหนึ่งก็คือในรายที่โลพังเจ้งคือ insert size ในระดับที่ต่ำเกินไปนะคะก็จะเกิด arteriovenous fistula แต่ว่าเราเจอได้น้อยมากค่ะน้อยกว่า 0.1% หรือว่า pseudo aneurysm formation ในพบได้ 1% นะคะตามรูปเลยเราก็จะต้องดูว่าประเมินได้จากอะไรก็ประเมินได้จาก Purin sign นะคะหรือว่า Gaetner syndrome นั่นเองคือประเมินได้แล้วก็ Goi sign ก็จะมีเพนหรือว่ามี swelling เกิดขึ้นนะคะเราถ้าเกิดอาการแบบนี้นะคะเราก็จะรายงานแพทย์หลังจากนั้นแพทย์ก็จะอาจจะทำการแบบ surgical repair นะคะเพื่อให้ถอดหลอดเลือดตรงนั้นหายไปนะคะcomplication อีกอันนึงก็คือที่เจอนะคะretroperitoneal bleeding ที่เราประเมินไซน์ทุกอย่างถ้ามีแต่ว่าพบน้อยอะค่ะน้อยกว่า 3% ถ้ามีก็ต้องรีบรายงานแพทย์นะคะอันนี้ก็เป็นคนไข้นะคะหลังจากที่ทำแล้วนะคะอยู่ประมาณ2วันเรามาดูกันนะคะว่าการฟื้นคืนของคนไข้นี้เป็นยังไงนะคะยิ้มกว้างๆเลยยิ้มแลบลิ้นพูดชื่อหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะสุกัญญานะไหนเอามือซ้ายจับหูขวาดีเลยมือขวาจับหูซ้ายโอเคไหนลองเตะขาข้างซ้ายขึ้นสูงๆครับขาข้างซ้ายเตะลอยเลยดีนะขาข้างขวาเตะลอยโอเคแยกวางลงนะค่ะอันนี้ก็คือเป็นคนไข้หลังจากที่ทำแล้วประมาณ2วันเห็นไหมคะว่าคนไข้เนี่ยไม่เหลือเดฟิซิตเลยนะคะทุกอย่าง facial palsy ก็ไม่มีนะคะ motor power gate 5 all เลยถือว่าดีมากนะคะเคสนี้เพราะฉะนั้นนี่คือการทำ thrombectomy ไปช่วยนะคะให้คนไข้มีการฟื้นหายนะคะจากโรคแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้แต่ถามว่าทำได้ทุกเคสไหมนะคะก็ต้องดูไครทีเรียตามนะถ้าเข้าไครทีเรียนะคะเราก็ช่วยทำให้คนไข้ได้นะคะวันนี้นะคะก็จบการบรรยายนะคะในหัวข้อของ comprehensive nursing practice for stroke patient นะคะถ้าคนไหนมีคำถามนะคะสามารถอีเมลนะคะคำถามนะคะมาได้เลยนะคะอีเมลให้ไว้ที่สถาบันแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทางผู้บรรยายจะตอบให้นะคะผู้วันนี้นะคะผู้บรรยายก็ขอจบการบรรยายในครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่านะคะผู้รับฟังนะคะจะได้รับความรู้ในเรื่องของสโตรกไปดูแลคนไข้สโตรกนะคะที่อยู่ในภาวะวิกฤตได้นะคะขอบคุณค่ะThank you.